กลุ่มผู้หญิงเนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มนะคะที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากผู้หญิงเราเนี่ยมีศักยภาพนะคะเพียงแต่ขาดโอกาสและการสนับสนุนในการเข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะคะซึ่งเรามองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยในสาระสังคมทางสังคมเนี่ยหรือกลไกทางสังคมเนี่ยผู้หญิงเป็นกลไกที่สำคัญนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งนะคะที่มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียนะคะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับลุ่มแม่น้ำโขงนะคะในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะผู้หญิงนะคะแต่ถ้าผู้หญิงได้มาร่วมแล้วเขาได้รับรู้เรื่องราวต่างๆสิทธิของตัวเองแล้วเนี่ยการที่พัฒนาครอบครัวของเขาไปข้างหน้ามันก็จะง่ายขึ้นเนาะง่ายขึ้นโครงการนี้นะคะจะทำให้ผู้หญิงเราได้มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆแล้วก็ได้เริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็เข้าถึงฝันของตัวเองที่ฝันมายาวนานนะคะและสามารถที่จะมุ่งมั่นไปได้ด้วยโครงการของเราที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงเราได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะผมมองเห็นว่าประเด็นของผู้หญิงเนี่ยที่มันมีปัญหาปัจจุบันคือความไม่รู้ความไม่รู้มันก็ทำให้เกิดความกลัวแล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่ขับเคลื่อนในเรื่องราวสิทธิของตัวเองได้และการที่ผู้หญิงเนี่ยได้มาเจอกันวันนี้ได้มารวมกลุ่มกันเนี่ยมันทำให้ได้พูดได้คุยกันไงถึงปัญหาต่างๆที่ตัวเองมีอยู่แล้วบางครั้งมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งทางออกร่วมกันด้วยนะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือมันได้รวมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องราวที่ตัวเองยังขาดอยู่จริงๆแล้วเรามีแนวคิดว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยค่ะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าผู้หญิงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เพียงแต่เขาขาดโอกาสโครงการนี้จะเป็นการสร้างโอกาสนะคะให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยค่ะได้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะนั้นเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาวะเป็นเรื่องสำคัญการที่เรามาส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยมันมีสุขภาวะที่ดีขึ้นมีเขาเรียกว่ามีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมเรื่องอาชีพต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ศักยภาพของผู้หญิงเนี่ยมันสามารถดูแลครอบครัวได้นะพัฒนาลูกหลานไปสู่อนาคตที่ดีได้ประเจินจวนนะเจ้าผู้หญิงชาติพันธุ์นะเจ้าติมีสถานะทางทะเบียนของเฮ้อเข้ามาร่วมกันนะเจ้าโดยติบ่ต้องกลัวบ่ต้องเกรงว่าคุณจะต้องเสียเงินก็คิดว่าตอนนี้เรามีโอกาสแล้วอยากจะคว้าโอกาสกับพวกเรานะคะแล้วก็เข้ามาทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะคะเพียงแต่ไม่ต้องรออะไรนะคะก็คือเข้ามาได้เลยขอให้มีใจนะคะเราพร้อมที่จะสนับสนุนผู้หญิงอย่างเราให้เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ค่ะ